มัมมี่ฟาโรห์ตุตันคาเมนมัมมี่อียิปต์โบราณที่โด่งดังที่สุดแห่งศตวรรษกับการเผยโฉมต่อสาธารณชนฟาโรห์ตุตันคาเมนพระองค์ทรงเป็นฟาโรห์องค์ที่12ในราชวงศ์ที่18ของอียิปต์โดยทรงขึ้นครองราชตั้งแต่มีพระชนมายุได้เพียงแค่10ชันษาเท่านั้นและทรงเป็นกษัตริย์แห่งยุคสมัยของอียิปต์โบราณในช่วงประมาณปี1334ถึง1323ก่อนคริสตกาลก่อนหน้าที่ฟาโรห์ตุตันคาเมนจะขึ้นครองราชนั้นพระองค์ได้เคยใช้พระนามว่าตุตันคาเตนซึ่งมีความหมายว่าองค์อวตารของเทพเจ้าอาเตนผู้เป็นองค์สุริยเทพในปี1922โฮเวิร์ดคาร์เตอร์และจอร์จเฮอร์เบิร์ตเอิร์พวกเขาได้ค้นพบสุสานขององค์ฟาโรห์ตุตันคาเมนซึ่งมีสภาพที่ค่อนข้างสมบูรณ์การค้นพบในครั้งนี้ได้รับความสนใจจากสื่อมวลชนทั่วโลกอีกทั้งยังทำให้เกิดกระแสความสนใจในเรื่องของอียิปต์โบราณขึ้นแก่สาธารณชนเป็นอันมากนอกจากนี้หน้ากากพระศพของตุตันคาเมนก็ได้ถูกนำมาใช้แทนสัญลักษณ์ของอียิปต์โบราณมาจนถึงในยุคสมัยปัจจุบันนอกจากนี้สำหรับข้าวของเครื่องใช้ต่างๆที่ถูกค้นพบจากสุสานของพระองค์นั้นก็ยังได้รับการนำไปจัดแสดงให้ผู้คนได้ชมกันทั่วโลกอีกด้วยในปี2007สำนักข่าวต่างประเทศได้มีรายงานถึงการเผยโฉมพระพักตร์ที่แท้จริงของตุตันคาเมนกษัตริย์หนุ่มแห่งอัยยคุปโดยได้มีการนำเอาร่างมัมมี่ของพระองค์ออกมาจากโลงหินแล้วย้ายมาบรรจุไว้ในตู้กระจกแทนเพื่อเป็นการช่วยควบคุมทั้งด้านอุณหภูมิความชื้นและเป็นการเก็บรักษาและดูแลสภาพพระศพไปในตัวภายหลังจากที่ได้มีผู้คนเข้ามาเยี่ยมชมเป็นจำนวนมากมายในแต่ละปีซึ่งผู้ชมทั้งหลายนั้นก็จะมาพร้อมกับการนำแบคทีเรียและความร้อนติดตัวเข้ามาด้วยนับได้ว่าในปี2007คือการจัดแสดงร่างของมัมมี่พระศพให้แก่สาธารณชนได้ชมเป็นครั้งแรกนับตั้งแต่ที่มีการค้นพบพระศพของฟาโรห์วัย19ปีองค์นี้การเผยร่างกายมัมมี่ที่แท้จริงของตุตันคาเมนนั้นถือว่าเป็นครั้งแรกหลังจากค้นพบพระศพมัมมี่ในปี1922โดยโฮเวิร์ดคาร์เตอร์นักสำรวจชาวอังกฤษซึ่งหลังจากที่มีการค้นพบครั้งสำคัญในครั้งนั้นช่วงระยะเวลานานกว่า80ปีกลับมีเพียงแค่50คนเท่านั้นที่จะได้มีโอกาสเห็นพระพักตร์จริงของฟาโรห์หนุ่มที่สิ้นพระชนม์มาเป็นเวลายาวนานกว่า 3,000 ปีหลังจากที่เหล่าผู้เชี่ยวชาญได้ทำการเคลื่อนย้ายพระศพของฟาโรห์หนุ่มที่โด่งดังที่สุดแห่งศตวรรษเข้าสู่ตู้กระจกแล้วทีมนักสำรวจจึงได้ทำการเปิดผ้าลินินสีขาวที่ห่อมัมมี่เป็นชั้นสุดท้ายออกเพื่อเป็นการเผยให้เห็นถึงร่างอันไร้วิญญาณอายุหลายพันปีซึ่งพระศพที่ได้เห็นในปัจจุบันนั้นมีลักษณะหดตัวและเป็นสีดำทั้งร่างการเคลื่อนย้ายพระศพในครั้งนี้เป็นส่วนหนึ่งของการเก็บรักษาร่างกายส่วนที่เหลือของตุตันคาเมนผู้อำนวยการสภาโบราณสถานแห่งอียิปต์ได้เปิดเผยว่ากษัตริย์แห่งทองคำพระองค์นี้ทั้งน่าอัศจรรย์และมีความลี้ลับจนทำให้ผู้คนจากทั่วโลกต้องการเข้าชมว่าชาวอียิปต์โบราณนั้นมีวิธีเก็บรักษาพระศพของพระองค์ไว้อย่างไรบ้างและเชื่อว่าผู้คนทั้งโลกก็อยากที่จะได้ยนต์โฉมที่แท้จริงของพระองค์แต่นั่นก็เป็นสาเหตุที่ทำให้ในแต่ละปีมัมมี่ของฟาโรห์ตุตันคาเมนต้องเผชิญหน้ากับความร้อนความชื้นและแบคทีเรียต่างๆที่นักท่องเที่ยวจำนวนมากนำติดตัวเข้ามาด้วยในขณะทำการเข้าเยี่ยมชมหลุมฝังศพของกษัตริย์หนุ่มผู้โด่งดังในครั้งแรกที่คาร์เตอร์นักสำรวจชาวอังกฤษได้ค้นพบหลุมศพของตุตันคาเมนนั้นพระศพยังถูกล้อมรอบไปด้วยทรัพย์สมบัติมากมายซึ่งส่วนมากก็จะเป็นสิ่งของที่ถูกประดับประดาและตกแต่งด้วยทองคำไม่ว่าจะเป็นเครื่องรางหรือเพชรนิลจินดาหรือแม้แต่ที่ใบหน้าของพระองค์ก็ยังสวมด้วยหน้ากากที่ทำมาจากทองคำ
ทั้งหมดที่คาร์เตอร์ได้ค้นพบสร้างความตื่นตะลึงให้กับเขามากแต่ด้วยเป้าหมายที่ต้องการเพียงแค่ขุมทรัพย์อันล้ำค่าเขาจึงไม่ได้ให้ความสำคัญในการรักษาสภาพของพระศพแต่อย่างใดเป็นเรื่องที่น่าเสียดายที่ในครั้งนั้นคาร์เตอร์และทีมสำรวจได้ทำการตัดแขนขาและส่วนหัวของมัมมี่ออกเป็น18ส่วนโดยใช้มีดและขดลวดที่อังความร้อนเพื่อต้องการลอกเอาหน้ากากทองคำที่มีน้ำหนักมากถึง11กิโลกรัมออกมาจากใบหน้าขององค์ฟาโรห์จนกระทั่งต่อมาในอีก1ปีให้หลังร่างกายของมัมมี่ฟาโรห์ตุตันคาเมนจึงได้รับการประกอบขึ้นมาใหม่แล้วส่งกลับไปยังโลงศพหินเช่นเดิมจากนั้นพระศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนก็ได้รับการเคลื่อนย้ายอีก3ครั้งในช่วงไม่กี่ปีที่ผ่านมาทั้งนี้ก็เพื่อให้ผู้เชี่ยวชาญได้ทำการเอ็กซเรย์สำหรับการตรวจสอบในประเด็นของข้อมูลต่างๆโดยเฉพาะประเด็นหลักสำคัญที่เหล่านักโบราณคดีต้องการที่จะรู้เป็นอย่างยิ่งคือสาเหตุที่แท้จริงในการสิ้นพระชนของฟาโรห์ตุตันคาเมนที่ทำให้พระองค์ต้องจากโลกไปทั้งที่เพิ่งมีพระชนมายุเพียงแค่19ชันษาเท่านั้นรวมไปถึงต้องการตรวจสอบถึงสาเหตุของคำร่ำลือเกี่ยวข้องกับคำสาปฟาโรห์ที่ตามหลอกหลอนผู้บุกรุกหรือเข้ามาทำการรบกวนพระศพอีกด้วยในปี1968เป็นครั้งแรกที่ได้มีการนำพระศพของตุตันคาเมนไปทำการตรวจสอบด้วยการเอ็กซเรย์ซึ่งผลการตรวจสอบที่ได้ในครั้งนี้ผู้เชี่ยวชาญได้พบว่ามีเศษกระดูกอยู่ในกะโหลกศีรษะของพระองค์และนั่นก็ทำให้เชื่อกันว่าพระองค์น่าจะถูกลอบปลงพระชนชีพด้วยลูกธนูซึ่งนักประวัติศาสตร์บางรายได้สันนิษฐานสาเหตุแห่งการถูกปลงพระชนว่าเป็นเพราะตุตันคาเมนต้องการนำแนวคิดพหุเทวนิยมหรือการนับถือพระเจ้าหลายองค์หวนกลับคืนมาสู่ชาวอียิปต์อีกครั้งหลังจากที่อาเคนาเตนผู้เป็นพระราชบิดาของพระองค์ทรงได้ปฏิรูปศาสนาอย่างถอนรากถอนโคนแล้วนำเอาแนวคิดเอกเทวนิยมมาใช้โดยจะทรงให้นับถือสุริยเทพอาเตนเพียงพระองค์เดียวเท่านั้นแต่หลังจากอาเคนาเตนสิ้นพระชนชีพลงศาสนสถานและชื่อต่างๆที่มีความเกี่ยวข้องกับอาเตนก็ได้ถูกลบเลือนจนหายไปรวมไปถึงพระนามของตุตันคาเตนที่ต้องถูกเปลี่ยนมาใช้เป็นตุตันคาเมนแทนอีกด้วยแต่ต่อมาในปี2005เมื่อเทคโนโลยีมีความเจริญก้าวหน้ามากขึ้นระบบการเอ็กซเรย์ด้วยคอมพิวเตอร์หรือ CT สแกนก็ได้ถูกนำมาใช้เพื่อตรวจสอบพระศพซ้ำอีกครั้งซึ่งผลของการตรวจสอบในครั้งนี้กลับชี้ให้เห็นว่าฟาโรห์ตุตันคาเมนไม่ได้ถูกลอบปลงพระชนตามข้อสันนิษฐานเดิมแต่อย่างใดแต่พระองค์ทรงสิ้นพระชนจากการติดเชื้ออันเนื่องมาจากกระดูกหักอีกทั้งยังได้มีข้อสันนิษฐานเพิ่มเติมว่าเศษกระดูกในกะโหลกที่เคยเชื่อกันว่าเป็นเศษของหัวธนูนั้นน่าจะเป็นสิ่งแปลกปลอมที่ได้เกิดขึ้นในช่วงของการดองพระศพมากกว่าหรือนักวิจัยบางคนเชื่อว่ารอยแตกที่กระดูกของพระศพนั้นอาจจะเกิดขึ้นมาในภายหลังด้วยฝีมือของนักโบราณคดีกลุ่มที่ได้เข้าไปทำการสำรวจในช่วงแรกๆแต่ไม่ว่ารอยแตกที่กระดูกนั้นจะเกิดขึ้นจากสาเหตุใดนักวิจัยก็แสดงความเชื่อมั่นอย่างเต็มที่ว่าฟาโรห์ตุตันคาเมนไม่ได้ถูกลอบปลงพระชนตามที่เคยเข้าใจกันมานานอย่างแน่นอนแล้วต่อมาทีมนักวิจัยก็ได้ทำการปิดข้อสันนิษฐานทั้งหมดเอาไว้เพียงเท่านี้เพื่อที่จะได้ไม่ต้องทำการรบกวนสภาพของพระศพมากเกินไปสำหรับการทำ CT สแกนพระศพในครั้งนี้นอกจากจะทำให้ทราบแล้วว่าฟาโรห์ตุตันคาเมนไม่ได้ถูกลอบปลงพระชนตามความเชื่อดั้งเดิมแต่การทำ CT สแกนก็ยังสามารถช่วยให้นักวิชาการมีข้อมูลสำหรับการวิเคราะห์ไปถึงโครงสร้างของใบหน้าเพื่อที่จะนำมาใช้สร้างเป็นแบบจำลองใบหน้าของตุตันคาเมนในสมัยที่ยังคงมีพระชนชีพได้อีกด้วยต่อมาในปี2013ได้มีการชันสูตรอัตลักษณ์ของฟาโรห์ตุตันคาเมนซึ่งนั่นก็ทำให้มีข้อมูลมากที่พอจะระบุได้ว่าพระองค์มีส่วนสูงราว180เซนติเมตรทรงมีรูปร่างผอมบางลักษณะของพระวรกายมีความอ่อนแอ
และทรงมีความผิดปกติทางกายภาพอีกหลายประการคือมีกระดูกสันหลังที่โก่งและคดงอนอกจากนี้ยังมีความไม่สมบูรณ์ที่ช่วงเท้าทั้งสองข้างอีกด้วยซึ่งนั่นก็ทำให้ข้อมูลที่ได้นี้ไปสอดคล้องกับภาพเขียนโบราณที่เคยได้มีการแสดงให้เห็นว่าฟาโรห์ตุตันคาเมนจะต้องใช้ไม้เท้าเพื่อช่วยพยุงตัวในการเสด็จส่วนความผิดปกติอื่นๆของพระวรกายก็ได้บ่งบอกว่าเป็นลักษณะของความบกพร่องทางพันธุกรรมซึ่งสืบเนื่องมาจากการสมสู่กันเองระหว่างญาติสนิทอันรวมไปถึงพระบิดาและพระมารดาของพระองค์ซึ่งเป็นพระเชษฐาและพระภัคคินีหรือเป็นพี่น้องกันนั่นเองปัจจุบันพระศพของฟาโรห์ตุตันคาเมนยังคงประดิษฐานอยู่ที่สุสานในหุบผากษัตริย์ซึ่งจะได้มีการนำออกมาแสดงต่อสาธารณชนบ้างตามแต่วาระโอกาสเช่นเมื่อวันที่4พฤศจิกายนปี2007ก็ได้มีการนำพระศพขึ้นจากสุสานเพื่อนำมาจัดแสดงที่เมืองลักซอประเทศอียิปต์โดยจะทำการย้ายพระศพซึ่งพันผ้าออกจากหีบทองแล้วนำมาบรรจุไว้ในโลงแก้วที่มีระบบควบคุมอากาศความร้อนและความชื้นก่อนจะเปิดให้นักท่องเที่ยวได้เข้าไปเยี่ยมชม